นโกงแล้วได้อะไรเกือบจะเสียโรงงานขนมที่ทุ่มเททั้งชีวิตไปนึกว่าเขาจริงใจกับเราถึงได้เชื่อเขาแปลว่ามาพูดอ่ะไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีนะทำแล้วจะดีนะทำแล้วมันจะได้กำไรเยอะหน้าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือเขามาหลอกก็อยากได้โรงงานคืนน่ะเราไม่รู้จะทำยังไงต่อมันมืดมนไปหมดไม่รู้ว่าใครมาดีมาร้ายเพราะเราก็เรียนน้อยเรียนแค่ป.4ก็แบบบ้านนอกอ่ะความรู้เรื่องธุรกิจก็ไม่มีในวันที่มืดที่สุดกับเจอแสงสว่างจากน้ำใจคนทั้งที่เขาไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ครอบครัวแต่เขามาช่วยอ่ะจนป้าได้โรงงานคืนสิ่งที่ได้จากโดนโกงก็คือกำไรที่ได้ก็คือได้มิตรภาพมาคุณป้าสมานกลิ่นนาคธนากรเจ้าของโรงงานทำขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเพชรบุรีมิตรภาพกว่า10ปีที่ 7-Eleven เคียงข้างให้คำปรึกษาและพัฒนาสินค้าร่วมกันเซเว่นอีเลฟเว่นส่งเสริม SME ไทย